ราจะพารถเรนเจอร์ทั้ง2คันนี้ค่ะไปร้านที่ชลบุรีไอคอนค่ะนั่นเองคือรูปก่อนที่เราจะไปแปลงโฉมกันค่ะเจ้าของรถของเราพี่วสินสวัสดีค่ะสักประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมกันเพื่อที่จะมาเป็นหน้าแบบนี้เลย F250 พี่วสินนะคะเห็นทั้งรถที่แบบเดิมๆมาแบบนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรกับแบบนี้ค่ะที่เราจะแปลงร่างกันไปพี่ว่ามันใหญ่ขึ้นมากไหมคะพี่ใหญ่ขึ้นมากเลยครับค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าชอบเลยไหมทรงนี้แบบนี้แล้วรักเลยเนาะค่ะหนูบอกเลยว่าพี่ต้องเตรียมช่องจอดไว้นะเพราะว่ามันเต็มขนาดใหญ่เลยนะคะก็คือที่บ้านต้องเป็นสุลต่านด้วยนะมีช่องจอดเผื่อให้เขาด้วยนะก็เดี๋ยวเราเจอกันค่ะแล้วก็พี่วสินนะคะก็ได้เจอกับพี่ชายได้พูดคุยกันแล้วเป็นไงบ้างคะพี่โอเคครับก็มาเห็นตัวจริงก็สมที่เห็นในรูปได้แล้วก็ที่อู่นี่คือแบบใหญ่มากมากเลยเนาะค่ะเราจะทำกันอยู่ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่รถเสร็จค่ะเดี๋ยวส่งมอบรถให้กับพี่วสินอีกครั้งนึงนะคะตอนที่เราแปลงร่างกันเสร็จแล้วคุยกับเจ้าของอู่พี่ชายกันค่ะพี่ชาย2คันเลยนะคะพี่ลูกค้าหนูพี่เล็กบอกว่าพี่ขอใส่สูตรนะน้องกระจังหน้าบันไดข้างกันชนท้ายหูลากนะคะจัดเต็มกว่าคันนี้อีกเพราะว่าคันที่เราแต่งนะเป็นตัว 350,000 แต่ตัวนี้เป็นตัว 250,000 คัน 350,000 ก็จะจอดอยู่ที่บูธเลนโซนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กโปตอนนี้ถ้าใครอยากดูตัวจริงนะก็ไปที่บูธเลนโซได้เลยจ้าพี่ชายนอกจากจะใช้คันนี้ในชีวิตประจำวันของพี่แล้วเนี่ยแล้วในงานของพี่ใช้ทำอะไรบ้างคะขนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่สินค้าที่เราขนมันมีมูลค่าสูงครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ของสายการบินต่างๆซึ่งมีมูลค่าสูงเราก็เลยต้องการรถที่หล่อๆเอาไว้ปิดท้ายกระบวนคุ้มกันสินค้าตัวเทรลเลอร์ที่เขาใช้ขนสัมภาระพวกนี้ค่ะมันก็ต้องมีความใหญ่แล้วก็ความยาวด้วยใช่ไหมคะพี่เราก็เลยตั้งใจทำรถให้มันมีความต่างให้ดูดีให้ดูเหมาะสมกับมูลค่าสินค้าที่เราไปขนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่แบบไม่ซ้ำใครก็เหมือนกันอยากจะสร้างซิกเนเจอร์เป็นของเราเองด้วยว่าบริษัทเราทำงานลักษณะแบบนี้รถปิดท้ายขบวนของเราก็ออกมาประมาณแนวนี้อย่างดูพี่เล็กบอกว่าต้องการที่จะใช้รถภายใน2อาทิตย์นี้อยากจะเที่ยวทริปปีใหม่อ่ะพี่ทันไหมคะระยะเวลาในการทำของเราคิดว่าต้องนานกว่านั้นครับเพราะว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดอยู่แล้วระยะเวลาไม่ทันแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องขี้โม้เรื่องหน้าใหญ่ของไอคอนคาร์ไม่เป็นสองรองใครครับเราให้รถลูกค้าไปใช้ก่อนได้เลยครับอยากจะใช้กี่วันก็สุดแล้วแต่ละกันฮะเอาที่ลูกค้าแบบสบายใจเลยครับใจดีมาก นี่ถ้าใครแบบว่าเจอหน้าพี่ชายนะคะอยู่แถวชลบุรีนะทุกคนแล้วอยากจะขอยืมรถทดลองขับก่อนหรืออยากลองใช้ก่อนติดต่อมาได้เลยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไอคอนคาร์ชลบุรีค่ะ